สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์ Epiphone นะครับ ES339 Pro นะครับผมตัวนี้เป็นเซมิฮอลโลนะครับก็คือตรงนี้จะโปร่งเลยถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีแกนกลางเนี่ยตันยาวถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ตันตรงนี้ตันตรงนี้โปร่งตรงนี้ก็โปร่งดีเพิ่งเปลี่ยนสายครับซื้อมาเป็นปีแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนสายจะลองเล่นอะไรคำๆดูนะฟังเสียงเล่นๆดูตัวนี้มันตัดคอยได้ด้วยนะครับทั้งตัวทำหน้าตัวหลังเลยดึงตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่านี่เป็นฮัมบักกิ้งก่อนนะครับเล่นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยมั้งผมเล่นไม่เป็นนะตัดคอยบ้างนะครับอันนี้เป็นแก๊กนี้นะครับตัดคอยฮัมบักกิ้งตัดคอยวอบิทนะครับซิงเกิลคอยเนี่ยนะครับตัดคอยมันแบบเด้งๆเนี่ยตัวเน็กนะครับก็จะแปลว่าตัวนี้ก็ตัดคอยแล้วตัวนี้ก็ตัดคอยนะครับ
ก็เล่นได้กว้างนะครับผมเพราะมันตัดคอยได้ตั้ง2ตัวนี่มาลองเป็นเสียงแตกนะครับทำบักกิ้งตัวนี้ดูนะดีเลยตัวนี้ครับ